ร้องเพลงชาติไทยได้แก่คุณสันติลุนเถิด150พลังเอ็มพลังใจเกิดร้อยขอขอบพระคุณปูนซีเมนต์นครหลวงครับปูนดีของไทยแล้วก็ยังมีรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์กระบะนิรภัยคันแรกของไทยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชากับมหาชัยวิลล่าคุณสมชายนิติวัฒน์บุตรครับ13เหรียญทาวเวอร์ครับเรามาดูมวยคู่ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกไลฟ์ไฟเวทนะครับพิชิตชอติวัฒน์ของเรานั้น21ครั้งครับน็อกมา8แพ้น็อกครั้งหนึ่งครับในการชิงแชมป์ไลฟ์ไฟเวทจากลิโอกาเมสในยกที่6นอกนั้นก็ชนะคะแนนรวดมา12ไฟนี่เป็นพิชิตชอติวัฒน์รายนี้เป็นเด็กจากนครราชสีมาครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนผู้ท้าชิงสร้างกิจยังนั้น26ไฟครับแพ้6นะฮะแล้วก็แพ้แตก1ชนะน็อก9ชนะคะแนน6ครั้งสถิติที่สำคัญนะครับทางคิกยังนั้นเคยเป็นแชมป์เงาครับ WBC นะก็ชนะลิกมากาโมมาเอาละครับเปิดเกมนะครับยกแรกมาดูสไตล์ของทางคิกยังครับโยกและคลึงครับลายนี้ดูครับสไตล์มาแปลกครับโอ้ต่อยากนะครับอย่างนี้ก้มต่ำเหลือเกินครับมิสเตอร์ที่เด็กมินแฮมนะครับจากออสเตรเลียว่าไงครับสไตล์อย่างนี้อาจารย์นะเจอสไตล์นี่ก็ทำท่าชกนะคุณสมัยครับพี่ชิคคงต้องดูจังหวะกันนิดหนึ่งครับยังไม่รู้แต่ว่าเขาจะมาไม้ไหนครับได้ข่าวว่าตอนซ้อมโชว์นี่ไม่ยอมเปิดเผยอะไรออกมาเลยนี่นะครับนี่สไตล์นี้ไม่ยอมเผยได้แต่เล่นลมเบาๆนะครับไม่ยอมซ้อมคู่ให้เห็นอาจจะเป็นเพราะสไตล์นี้โอ้ปิดเป็นความลับเลยครับมาแล้วออกมาดูทางคิกยังนี่สไตล์ไม่ธรรมดาครับมาแปลกแหวกแนวอาจารย์มาแปลกครับมาเจอกระแทกขวาของพิชิตเมื่อสักครู่หมัดหน้าของพิชิตนะครับหมัดขวานั้นนำไปก่อนตอนนี้ยังไม่ออกมาครับพิชิตพยายามสกัดไว้ก่อนครับยาวๆทางคิกยังครับจากเกาหลีฝั่งซ้ายมาแต่มีซ้ายมีขวาเวลาแกก้มต่ำมานะจากที่ผมได้คุยกับคุณสมมาตรไว้นะครับว่ามวยก้มต่ำแล้วหัวพุ่งมานี่ต่ำมากเลยนะครับครับทางคิกยังนี่โอ้โหท่านผู้ชมดูครับการยืนนะครับขาห่างมากโดนขวาครับโดนซ้ายครับโดนซ้ายของพิชิตกระบายพิชิตนั้นเป็นมวยหมัดไม่หนักนะอาจารย์นะแต่ว่าต่อยสะสมครับค่อยๆต่อยโดนหมอกหมอกก็ลงได้เหมือนกันนะครับซ้ายของพิชิตนะครับโอ้หลายหมัดครับเริ่มยกหนึ่งนะครับพิชิตต่อยยกหนึ่งเลย11เดือนนะครับไม่ได้ชกสำหรับพิชิตชอศิริวัตรโอ้ยทางคิกยังมีโต้มีเถียงครับอย่างนี้ต้องใจเย็นครับพิชิตค่อยๆไล่ค่อยๆเก็บเข้าไปสวัสดีกองเชียร์ชาวไทยนี่แน่นคอนเวนชั่นฮอลล์เดอะมอลล์บางกะปินี่นะครับแน่นไปหมดครับของเกาหลีก็มีนะอาจารย์นะของเกาหลีก็ไม่น้อยนะครับมีกองมาด้วยนะมากันเยอะครับมีทั้งกองทั้งโอ้ว่าไงครับวิศีรษะครับกรรมการเตือนนิดหนึ่งบทครับศีรษะนี่แหละมินแฮมนะอาจารย์บนเวทีกรรมการคนนี้นี่มาเมืองไทยบ่อยครับมาตัดสินมวยป้องกันแชมป์โลกในเมืองไทยกันบ่อยก้มเข้าไปนี่พิชิตยังหาจังหวะไม่ถูกครับแต่หมัดขวานั้นรบกวนไปเรื่อยๆนะอาจารย์เห็นทรงผมของพิชิตนะฮะอาจารย์มาทรงนี้ทรงอะไรอาจารย์หางเปียเนี่ยลายหางเปียนะลายหางเปียพยายามจะแท็กขวาครับหมดยกที่1คนเดียวช่วยว่าการประชุมมหาไทยยกที่2ท่านจะได้ชมนะครับนี่ยกที่2ขอขอบพระคุณครับร้อยตำรวจเอกสุรัตน์อุตตานุกรมประชาประชุมสภาจังหวัดที่มีคะแนน150พลังเอ็มพลังใจเกิดร้อยปูนตรานกอินทรีครับปูนดีของไทยคุณกวีขอไปบูนคุณมาหน้าครับเป็นธนารอนกับสามเทพบัตรีจำกัดคุณนรินทร์ศรีอาครับคุณเทพการเป็นรถเป็นจำกัดมาเริ่มดูในยกที่สองนะครับจะเป็นเตือนกับการรอคอยที่เรารอดูพิชิตแชมป์ไลฟ์ไฟเวทของสมาคมโลกหรือว่าจำยูบีวันนี้ก็มีปอยไว้ปีหน้าหลังด้วยนะครับชกยากมากเลยทางกิ๊กยางหลายยังไม่เข้านะครับ
คือซ้ายแล้วตอนนี้ต้องเบียดต้องตัดล่างนะครับเราต้องเล่นล่างให้เยอะเพราะว่าชาคิดยางมาลีลาการชกตัวจริงๆเพราะว่าที่เรียนไปทราบแล้วนะครับว่าชาวโสมโรคเกาหลีใต้ดีเหมือนกับสุสานแชมป์โลกมวยไทยเราดีไปชกถึงก็ไปป้องกันที่เกาหลีแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องจะเป็นการชกไม่ใช่การตัดสินนะครับวันนี้เรามาดูว่าชางกิ๊กยางนักมวยชาวเกาหลีใต้ที่มาชิงกับพิชิตในวันนี้นะครับยกนี้เป็นยกที่2ครับดูการโยกแบบย่อครับย่อรอออกอาวุธครับทางด้านนักชกจากทางอารีดังยางครับชกลำบากครับมวยซ้ายต่อมวยซ้ายนี่จะเห็นว่าเป็นการชกกันออกอาวุธกันลำบากกับการเดือนของพิชิตด้วยวันนี้ต้องระวังพอสมควรครับดูครับการโยกทุกท้ายทุกจับขวาจับมาชกแล้วนี่พิชิตนี่เป็นมวยที่ชกแล้วเชิงทันสมัยจริงๆเวลาการชกสายตาจังหวะแล้วไปชกอยู่กับทุกชาติไตรพิชนะครับที่การจักรีสอนสกุลพันต้องขอบคุณทางคุณชินชาไตรพิชด้วยทางหยกไทยด้วยโดนซ้ายไปหมัดหนึ่งพิชิตโต้ซ้ายแม่แรงเชียร์แน่นตึ้งไปเลยพายที่เอ็มบีแคลฮอนนะครับที่เดอะมอลล์วันนี้ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์นะครับวันนี้ที่เดอะมอลล์มักกะปิดูชางคิกยางนี่ตุยซ้ายลำตัวพิชิตพุ่งขวาหมัดหนึ่งเดี๋ยวมองเม่งสักหมัดนะครับยางไม่ได้เพราะว่าซ้ายเจอซ้ายประมาทไม่ได้นะครับซิมเล็กเกินกับการรอคอยของพิชิตไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับเกมการชกออกมาแบบนี้นี่หนักใจสำหรับทางด้านพิชิตครับยับขวาตรงตามด้วยซ้ายหมดยกครับยกหนึ่งนี่นะครับทางชางกิจยางเล่นล่างเลยทีเดียวแรกแล้วนะครับและซ้ายเจอซ้ายด้วยพิชิตเรือไปถึง11เดือนมาดูยกที่3ครับได้ครับท่านประธานกรรมการแข่งขันในวันนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคุณวีระดูผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยดูตราโนอินทรีย์กับบุรีของไทยบริษัทนิปปอนเคมีคอลจำกัดเครื่องดับเพลิงนิปปอนช่วยดับแล้วก็คุณสุจิตเกื้อบุญนันกับห้างขายยาตราเซลล์11ตัวน้ำมันเครื่องคาสโตรยกที่3ครับต่อยังมีแรกทางข้างกายยกต้นครับสถาบันมาตรฐานครับ WBA โอ้ตาคนส่งเข้ามาดีเขี้ยวๆทั้งนั้นนะครับการคิดอย่างนั้นอย่าลืมครับแชมป์เราของ WBC นะครับทางด้านจากวิกมาโกโมจูเนียหรือว่าไม่ธรรมดาครับแรกครับกล้าทะเลาะกล้าแรกทางด้านสังคิดยางไม่เคยโดนน็อกนะครับประวัติมีแต่แพ้แตกคนเดียวสำหรับสังคิดยางนี่ดูครับแต่ว่าสไตล์การชกนั้นก้มต่ำตลอดครับเซาปอด้วยกันครับซ้ายด้วยกันอย่างมีหนักใจครับแกก้มต่ำมากพิชิตเราต้องต่ำไปด้วยครับจะดึงเกมลงไปด้วยหรือเปล่าของเราต้องต่อยฝีมือราชานะต้องต่อยแล้วก็ครับไม่ได้ครับพิชิตนั้นต้องสายตานะครับความว่องไวนี่ครับโอ้โหบวกได้บวกได้ครับได้ขาดูครับซ้ายหนักๆอย่างนี้ยังไม่ลงลดไวโอ้โหคมจริงๆนะสังคิดอย่างที่ประวัติว่าครับไม่เคยโดนน็อกครับมากับเถียงอีกครับโดนหนักๆกับเดินเลยโอ้แลกด้วยครับส่วนพิชิตของเราแลกด้วยสังคิดยังแต่พิชิตไม่เอาครับพิชิตไม่แลกครับต่อยฝีมือครับต่อยฉาบฉวยนี่ครับโดยความยับซ้ายพิชิตนั้นซ้อมรุ่นครับต่อสกุลพันธ์ครับของคุณสมชายไตรพิชญ์กาญจนบุรีดูครับดูการชกรัดกุมครับพยายามต่อยด้วยสมองบวกคลายนี่สวยครับเต็มๆซ้ายตรงคอยโชว์ครับโอ้โหสั่งกิ๊กยางนี่เป็นไงตามตรงไหม
โดนเต็มๆครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับพิชิตตับลำตัวโดนซ้ายเต็มๆนี่ทุกสายทางยังทนได้แล้วยังเดินตลอดครับเดินมาปวดใจไปแล้วปวดจังที่สัตว์ที่ผ่านมาทุกขวาหมัดนี้นะครับโดนขาแม่ช้างกิ๊กยางต้องยอมรับว่าทรายด้วยแล้วก็เหนียวด้วยนะครับเหนียวเป็นตังเมเหมือนกันยกต่อไปเป็นยกที่4ครับต้องขอขอบคุณครับท่านประธานจัดการแข่งขันคุณวีระวุฒิกระพงพลตำรวจโทกิติโชคแสงนินแล้วก็ท่านที่ซื้อที่นอนนะครับที่นอนเพื่อสุขภาพที่นอนโลตัสสมนามคุณพิเศษครับเมื่อท่านซื้อที่นอนสปริงรุ่นดีน่าแถมทองคำกว่ารุ่นอื่นแถมชุดเครื่องนอน20ชิ้นครับไปบนเวทียกที่4นะครับมีชกกัน12ยกในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า NBA พิชิตชอศิริวัฒน์โดนซ้ายบนใบหมัดนึงไม่เต็มอันตรายต้องระมัดระวังนะครับซ้ายด้วยแล้ววันนี้ชาวเกาหลีนี่มีทั้งธงมีทั้งกลองมาเชียร์ภายในเวทีเลยที่คอนเวนชั่นเดอะมอลล์บางกะปิวันนี้นะครับเรียกว่าตึมเลยแฟนมวยแน่นขนาดมาดูแล้วชางกิ๊กยางนี่ประเภทเหนียวทนคนเดินชนมาตัดล่างไปหมัดนึงพิชิตต้องมีฟุตบอลโอ้โหมุมซ้ายของชางกิ๊กยางอีกหมัดนึงมาถึงตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ง่ายสำหรับพิชิตแล้วล่ะครับโอ้นะครับนักชกจากเกาหลีใต้ชื่อว่ายางเหนียวเหลือเกินครับเดินโยกเดินขยับแถมมีหมัดซ้ายขวานี่ออกตลอดรบกวนอยู่เรื่อยต้องใช้สายตาครับทางด้านพิชิตของเราเนี่ยครับสถาบันWBAสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับกัน140กว่าประเทศครับสถาบันนี้ครับดูการโยกขยับตลอดแรกอันตรายครับมาถึงตอนนี้นี่เล่นเอาทางด้านโปรโมเตอร์ทรงชัยตอนนี้นี่นั่งดูอยู่เฉยไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องไปติวเข้มไปเทแล้วเล่นโดนซ้ายทางคิกยางนี่ต่อยหน้าเปิดหน้าคิดต้องระมัดระวังชกแบบนุ่มนวลไปเรื่อยนะครับมียืดอยู่กรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียชื่อมิลแฮมนี่ปลุกเข้าไปเรื่อยนะครับกองเชียร์มีตุ้ม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 ของเกาหลีใต้นะครับทางคิกยางวันนี้เดินอีกขวาซ้ายอันตรายนะครับเราขวาเราตกไม่ได้นะครับคิดต้องพัดให้ดีพัดให้ดีแล้วมีซ้ายคอยรบกวนไปเรื่อยนะครับยืดอยู่ยืดอยู่มีหมัดหน้ากระแทกไว้อีกมาด้วยความมั่นใจจริงๆครับจากเกาหลีใต้โยกไปออกหน้าซ้ายครับว่างมัดนี้นี่ต้องระวังแล้วครับทางด้านพิชิตเอาละครับสถานการณ์เกมแบบนี้ท่านผู้ชมทางบ้านครับให้กำลังใจเชียร์พิชิตกันด้วยไม่ธรรมดาแล้วครับกับเกมการชกในวันนี้ของพิชิตแพ้ชนะนี่ต้องมีว่าหืดขึ้นคอแล้วครับดูความแม่นยำแล้วนี่ต้องยกให้พิชิตมีแม่นยำแล้วก็รัดกุมเนี่ยซ้ายโต้อีกหมัดนึงแม่กินยำทะเลาะไม่เลิกจริงๆระหว่างพลังสูงนะครับพลังสูงวันนี้มาเจอกัน150พิชิตโลกของพิชิตชอศิริวัฒน์สองหมัดเนื้อๆเลยไม่มีน้ำนะครับเริ่มจะออกทะเลแล้วเหมือนกันนะครับทางชางกิ๊กยางเดินสุ่ม4สุ่ม5สาเข้ามาดูพี่มือเชิงชกออกห่างนิดนึงหนทางยังอยู่ไกลด้วยครับนี่เป็นเพียงยกที่4หมดยกครับท่านอยู่ที่ผ่านมาชางกิ๊กยางดีประเภทเหนียวนึบทีเดียวเดินตลอดนะครับแต่ว่าพิชิตเราก็มียืดหยุ่นพอออกนิดนึงนี่แหละครับลีลาของแชมป์โลกพิชิตชอศิริวัฒน์ขวาหุบซ้ายไปหมัดนึงเหมือนกันมาดูยกที่5กันต่อครับขอขอบคุณร้อยตัวเอกชุนันท์สามข้อบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยืนเป็น150ล้านเป็นแห่งแรกเลยคุณจังฮาสุขมาโรนครับบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังกัดมาชนรัฐบาลฟอร์ดเรนเจอร์สมัครคุณพิศิวังไทยครับโครงการมหาชัยลีลาคุณสมชายนิติมงคล13เหรียญทองผมบอกครับคู่นี้กองเชียร์เกาหลีครับมีทั้งกองทั้งไม้ตีกันตุ๊บปับตุ๊บปับไปหมดนี่ครับทางคิกยางผู้ท้าชิงตอนนี้โดนหมัดชุดของพิชิตครับหลายหมัดยังเหนียวครับโต้ทางคิกยางนี่สไตล์เดียวกับมาคาโม่ครับของฟิลิปปินส์และเคยตะลุยกับมาคาโม่มาแล้วครับแล้วก็ชนะมาคาโม่ซะด้วยสำหรับทางคิกยางได้แชมป์เงา WBC ครับนี่ครับสไตล์นี้ผมสมัครครับครับแม่เรามองดูแล้วนี่พอเห็นทางคิกยางชกแล้วนี่นึกถึงโยแซมแชร์นะที่พวกเราไปป้องกันคือสมานเนี่ยศีรษะหัวอย่างเดียวปึ้ง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 อย่างเดียวเลยโยชันแชร์นั่นก็แพ้คะแนนยางทิกนี่ฮะสังคิกยางนี่เหมือนกันครับโยชันแชร์นั้นชิงแชมป์เกาหลีครับแพ้สังคิกยางนี่ครับสังคิกยางตอนนี้โดนครับชิงแน่นๆครับลำตัวสลับไปหน้าโด
โดนเข้าไปเต็มๆนะแกก็ยังลุยเข้ามาครับมีศีรษะนำมาก่อนนะครับแต่ประเภทต่อยไม่หยุดนะครับก็เครื่องจักรแต่ว่าไม่หนักนะอาจารย์แต่ต่อยเรื่อยต่อยไปเรื่อยมีนักมวยต่างชาตินะต่อยจนแบบนักมวยเรานี่หมดแรงครับมาคาโม่ของฟิลิปปินส์ไอหัวกะโหลกไฟนี่สไตล์เดียวกันเลยครับโอ้โหแล้วเคยบทมาคาโม่มาแล้วด้วยไม่ธรรมดาครับทางจิตใจปันหน้าของพิชิตนั้นหยุดทางจิตใจได้เหมือนกันครับทางจิตใจนั้นทำนักนิ่งก็เดินเข้ามาครับของเราต้องถนอมครับต่อยประเภทออมกำลังครับพารีแบ่งกำลังไม่รีบร้อนผมต้องลงตรงลู่ลงอะไรต่างๆครับเดินตรงนี้ครับจังหวะเรื่องนี้นะครับออกทุกซ้ายเน้นนิดหนึ่งมีอัปทัศน์สังเกตยางนั้นมันจะเวียงไปเวียงมาก็น่ากลัวเหมือนกันครับโดนทุ่งแล้วอัปทัศน์ก็ทิ้งปลายคางครับแต่ยังเฉยโอ้โหโดนอย่างนี้ยังไม่สะดุ้งครับสะสมไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ครับแต่ว่าประวัติไม่เคยโดนน็อกนะครับทางคิดยางโอ้ดูครับวิ่งเลยเดินไม่ทันใจครับทางคิดยางบอกเดินไม่ทันใจขอวิ่งไม่มีเต้นแล้วครับตอนนี้เดินอย่างเดียวเดินสลับวิ่งเข้ามาอัดลำตัวทางคิดยางออกขาซ้ายขวาซ้ายคล่อมไปครับพิชิตต้องก่อนนิดหนึ่งต้องคอยสกัดหนักๆครับพิชิตหลงเตือนครับศีรษะหม่งเข้าไปทำงานดีเล็กดินแฮมจากออสเตรเลียนะครับในยกที่5นะครับดูครับหมายับขวาของพิชิตจะทุกหมัดครับโอ้โหแต่ทางคิกยางนี่เหลือตับทางจริงๆมาดูยกที่6นี่ครับต้องขอขอบคุณท่านประธานท่านวีระมุสิกภพครับวันนี้ท่านเป็นช่วยมาบอกชื่อภาคไทยยกต่อไปนี่จะเป็นยกที่6ครับขอบคุณครับบริษัทโรสัมภาระจำกัดเครื่องดื่มM150พาราเกมพลังใจ100ปูนซีเมนตรานกอินทรีครับปูนดีของไทยคุณกวีขอไพบูลย์คุณมานะพันธินธนานนท์รถสังเกตุที่จำกัดรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์โลตัสแมทเทสจำกัดที่นอนรถสังเกตุที่นอนโลตัสสีเดลต้าให้คุณได้มาของความเป็นศิลป์แล้วก็การถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับบริษัทกองเกียรติกรุ๊ปดำเนินการถ่ายทอดสดโดยคุณกองเกียรติพนิชยาในเวทียกเองเชิงชกของเรานี่ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าชางกิ้งยางนี่โดนกรรมการผู้ห้ามบนเวทีชาวออสเตรเลียนะครับดิเรกวิลเลแฮมพยายามเตือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าศีรษะเขาก็เคยโดนประสบการณ์มาแล้วอย่างยูแซมแชร์นะครับที่ชิงแชมป์โลกไปได้จากสถานสอจตุรงพวกเรานักมวยชาวเกาหลีเหมือนกันนักมวยชาวเกาหลีนี่แต่ละคนนี่พลังโสมนะครับในเรื่องของศีรษะนี่แข็งนี่นะครับสังเกตให้ดีว่ากรรมการชาวออสเตรเลียนะครับจะเตือนนักมวยชาวเกาหลีคือทางกิ้งยางซึ่งเดินด้วยนะครับแล้วมีหมัดที่3มาด้วยแต่ความรุนแรงแข็งแกร่งนี้ยังใช้ได้นะครับทุกจะออกหลุมก็แล้วแต่ตัวนี้หัวเป็นตัวที่หัวดีครับทีหัวดีนี่ไม่ใช่ความคิดดีนะครับคือหัวนี่ชนดีวันนี้ต้องระวังหัวไว้ด้วยครับทางด้านพิชิตดูกับซ้ายต่อซ้ายชกกันลำบากแต่หยุดไปถึง11เดือนครับเป็นอย่างนี้นี่แรงเชียร์เท่านั้นครับคือกำลังใจของพิชิตโอ้โหซ้ายมาเคลียร์เด่นเอาเซฟขวาครับทางอีกอย่างมาแล้วครับมาเป็นเครื่องจักรครับ1 2 3ต่อยได้ตลอดครับทางด้านมวยจากเกาหลีใต้รายนี้นี่ครับก็ในชกระยะยาวๆอย่างนี้นับว่าดีทีเดียวนะครับมาเหินไป11เดือนกีฬาการชกของแชมป์โลกพิชิตในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของสมาคมมวยโลกนี่มาขวาหมัดดีสวยออกน่ารักขวาตัดลำตัวอีกหมัดหนึ่งดูลีลาการชกออกเน้นออกเนียนออกแน่นออกมาออกนี่นะครับดูลีลาการออกข้างนิดนึงหลบเพี้ยงไปหมัดหนึ่งทางกิ้งยางโดนเข้าไปตอนนี้เริ่มจะจับทางไม่โดนไส้หมัดของพิชิตถึงครึ่งทางครับมวยคู่นี้ยังเหลืออีก6ยกหัวนี่อันตรายครับโอ้ยว่ายังไงครับ1 2ยิ่งโดนยิ่งเดินตื้อเหลือเกินครับจากเกาหลีใต้ครับพิชิตนะครับเวลาการชกชันยาวนิดเดินลุยเลยนะครับจังหวะชนเลยทีเดียวรายนี้นี่เหลือเฟือนะครับประสบการณ์เยอะเป็น
ช่งเงาของ WBC ด้วยประสบการณ์สูงจริงเจ๊กมากลูกนี้เต็มตีเลยนะครับเต็มเหนียวเลยตัวชกพลาดแล้วคล่อมนะครับประสบการณ์เยอะเกาหลีคนนี้นะครับประสบการณ์เยอะมากเลยเป็นแชมป์เงาของ WBC ด้วยประสบการณ์สูงกล้ามเลยมุมหนึ่งนี่เท่านะครับความสวยงามรัดกุมของวิชิตชอศรีวัฒน์มุมหนึ่งชัดเจนนะครับว่าใช้ท่านชนกันขอขอบคุณครับคุณวินัยวีระผู้ชมบริษัทพรนะครับพัฒนาจำกัดเทมปี้นักตัดสินและยานยนต์ท่านจักรุลเบียร์แบล็คไทเกอร์กับเบียร์ดำน้ำมันเครื่องใดเกี่ยวเครื่องเป็นสตาร์ติดง่ายภาพยนตร์เรื่องพายุดาบสตาร์ฟ้าจากทางคนเพลงแซ่บอาหารเสริมสำหรับข้าวแล้วก็มาแบ่งเคมีคอลจำกัดพระรามก้าพลาซ่าครับคุณสมยศสุธางกูลยกที่7ครับขึ้นทางเลยมาแล้วครับยกที่7ยังเดินครับยังทะเลาะมาสั่งคิดอย่างหนึ่งนะเกินจริงไม่หมดสมัยครับครับแม่มวยทางดีมากในบ้านเราแต่ละคนแต่ละคนมีเพื่อประสบการณ์นะครับครับเมื่อเรียนมาในเรื่องของศีรษะขนาดเป็นฝ่ายเดินชนตลอดนะครับทุกรายครับจากเกาหลีใต้จะสังเกตเห็นครับว่าหัวนี่จะมาก่อนหมัดครับมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าทางด้านพิชิตของเรานี่จะมีแผลแตกครับบริเวณปลายคิ้วขวาดูวีระดูลูกโยกลูกขยับการออกอาวุธต่างๆนะครับความสวยงามเอาละครับเริ่มจับทางได้ครับพิชิตชอศิริวัฒน์นี่คิดอย่างนี้ชอมมงเหมือนกันครับรายนี้พิชิตนั้นแตกนะครับจะเป็นคิ้วคิ้วซ้ายนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนกันนะโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าผ่าน4ยกสมบูรณ์ไปแล้วนี่ก็ถ้ามีการยุติการชนไม่สามารถชนต่อได้ก็คือต้องมีการรวบรวมคะแนนก็เป็นการนั้นที่จะเป็นน็อกเอาท์โดยคะแนนนะครับกรณีที่ไม่ครบยกนะครับคือผ่าน4ยกสมบูรณ์ไปแล้วก็อยู่ในยกที่ชนะยางมาลำตัวครับต่อยไปเรื่อยๆครับต่อยแบบเครื่องจักรนะดูฮะโอ้ยิ่งต่อยยิ่งแรงนี่ฮะมาต้องใช้สไตล์เรียกว่ารักบี้คนผสมเข้าไปด้วยแล้วพิชิตเพราะว่าเดินเหลือเกินกรรมการที่แหลกเตือนครับกรรมการเตือนนิดนึงนะว่าบางทีจังหวะนั้นก็ไม่ได้เจตนานะคุณสุภาพครับผมเพชรนั่นฟาวนะอาจารย์พุ่งเข้ามาก็มีก่อนรับก็เตือนบางทีต้องกรรมการต้องดูนะครับทางทีมงานนั้นจะก้มต่ำแล้วก็พุ่งเข้ามาตลอดศีรษะนี่แม่ไม่ทราบว่าเป็นไงคุณสุภาพระยะหลังๆนี่นะคนจากเกาหลีใต้ศีรษะนำมาก่อนเป็นมวยคือเป็นมวยก้มมาก้มต่ำเลยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็อาศัยความทนนะครับดูครับโอ้โหแรกหมดครับแม่ระหว่างศีรษะนี่อันตรายนะครับชนกระทั่งพี่คิดของเราแตกแล้วแต่ว่ารัดกุมเชิงเหลี่ยมตัวความฉลาดนะครับไหวพริบเราก็ดักเก็บไปเรื่อยตอนนี้มาชมในยุคที่8มาดูลีลาการชกของพิชิตนะครับคอยตั้งรับคอยโต้ความสวยงามความเนียน11เดือนนี่ชกระยะยาวแล้วนี่ผมว่าผลดีเลยนะครับแม้กระทั่งเวลานี้ชาวเกาหลีใต้นี่มาโบกธงภายในเดอะมอลล์นะครับห้องคอนเวนชั่นและมีทั้งกองเชียร์เนี่ยโดนทุกขวาไปหมัดนึงด้วยของพี่ชิ้นออกกันสวยงามลูกโยกสายตานี่ครับการหยุดไป11เดือนนี่โชว์ฟอร์มแบบนี้ท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับติดตามกันต่อไปเดินตลอดครับเดินต่อยเหมือนเครื่องจักรจริงๆทางด้านนักมวยจากเกาหลีใต้รายนี้โอ้โหหุกขวาหมัดนี้ครับเต็มๆดูความสวยความเร็วของเนียนหุกขวาอีกหมัดนึงแม่แต่ว่าช่างกิ๊กยางนี่ดื้อยาดื้อยาจริงๆโดนขวาแม่พิชิตปัดสั้นๆขวาเน้นๆเน้นอีกหมัดโดนซ้ายขวาตกไม่ได้นะครับต้องพัดไว้ด้วยไม่ใช่ปล่อยเพลินมาช่างกิ๊กยางดื้อจริงๆโดนทะเลาะไม่หยุดทะเลาะไม่เลิกแรกเรียกพี่เลยโดนซ้ายหมัดนึง
มาพิชิต11เดือนที่ชกได้ขนาดนี้ต้องยอมรับจริงๆแชมป์ของสมาคมมวยลูกในรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์นะครับเกียรติของท่านผู้ชมนะครับคือกำลังใจของพิชิตโอ้โหครับจริงๆวันนี้มีลำบากนะครับเกมการชกอย่างนี้มวยอย่างนี้นี่ครับพิชิตเกิดการรำคาญหรือว่าท้อเมื่อไรแล้วก็เสร็จทันทีดูทางคิวฝาปีหันหน้าในเรียงทุกหมัดนะครับออกไปสามหมัดโดนสามเลยแต่ว่าเราต้องระวังให้ดีเลยครับเลินไม่ได้มีประสบการณ์ไปแล้วมีโอกาสได้ต่อยเพิ่มไปที่รามนะครับทำคะแนนมาสุกูเราอยากรับคะแนนโดนซ้ายสั้นๆของพิชิตอีกหมัดนึงแต่ว่าชางกิยานี่ดื้อยาจริงๆโดนซ้ายอีกหมัดจันจักเลยทีเดียวเลยครับดูเด็ดเผ็ดมันมีให้ชมอยู่ในขณะนี้ครับผลงานของโปรเตอร์สมชัยรัตนภูมันครับมาแต่ละลายมาแต่ละคนนี่ชนะได้ก็เลยหืนขึ้นคอครับต้องลุ้นกันให้หนาวเหน็บเจ็บปูราอย่างภาพบนเวทีในตอนนี้ของพิชิตชอบที่หนูวัดครับท้ายเดินต่อโอ้ต้นเท่าไหร่ไม่มีหยุดครับน้ำลายเหนียวเลยสาว1-2 1-2เราต้องออก5ให้เป็นด้วยนะครับดูวางเพลียวออกเหลี่ยมออกเพลิงเพราะว่า11ตัวนี้มีผลเลยนะครับในชกระยะยาวๆอย่างนี้ก็ใช้ได้หมดยกที่8ไปก่อนได้ข่าวว่าพี่มือตกไปแล้วนั้นลูกพี่ด้วยกินยาไม่ได้เขย่าขวดนะครับคือเดินตลอดทะเลาะไม่เลิกเพราะว่าโดนจังๆไปหลายหมัดอีกมุมนะครับนี่แหละครับดื้อยาจริงๆเหนียวนึบไปหมดพี่คิดต้องระมัดระวังให้ดีด้วยนี่ซ้ายโดนกกหูไปหมัดนึงวิลามุจิการ์ดคุณมาน่าฮาริธาโนจาก3เกมแบตเตอรี่แล้วก็ตอนต้นนั้นของคุณจันทนาสุขมาโนครับจากคุณเชมินัทอันหลวงครูนกอินทรีปูดีของไทยแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่ม M150 พลังเอ็มพลังใจนะครับยกที่9ยกไปทางทางกิจยาก็โดนเยอะนะครับโดนดักหนักๆหลายลูกจะเข้าไปนิดแม่อาจารย์ไหมเวลาโดนแกเก็บอาการได้ดีครับทำเป็นเฉยนิดหน่อยเพราะว่าสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีตอนนี้พี่ชิดเราเปลี่ยนเกมแล้วครับอาจารย์เป็นแรกด้วยแล้วครับต่อยเชิงลุกบ้างแล้วถอยมากเกินไปก็ตัดต้นๆนี้นะครับวางแผนเอาละครับชมไปก่อนยกนี้ยกที่สิบนะผมอาจจะเห็นว่าแกอาจจะเห็นว่ากำลังเขาอยู่ได้ตาโคสั่งแรกครับดูครับตอนนี้ไม่ค่อยถอยครับเน้นหนักๆทางกิ๊กยางก็เดินไม่ค่อยเดินแล้วพอเราไม่ถอยจะเดินไม่ออกเหมือนกันเวลาชนนี่ต้องระวังโอ้นะคุณสมบัติโอ้เป๋ครับตรงนี้เป๋ครับอาจารย์โอ้โหเป๋ครับดูโดนย้ำค่อยๆโดนครับโอ้ดูครับแกซ้อมดีครับทางกิ๊กยางโดนลูกนี้เป๋ออกมาแต่ว่ายังยืนดีครับโอ้ฮะยังป้องได้แม่โดนของพิชิตหนักๆทั้งนั้นเลยฮะโอ้หุกขวานี่โดนหลายหมัดครับทางพิชิตยังแต่ไม่ยอมครับไม่ยอมถอยหลังเข้ามาแรกด้วยโอ้ทางระหกจริงๆครับชนะโยซัมแซชนะมากาโม่แม่ดีกีของแกไม่ธรรมดาครับทางพิชิตยังโอ้ดีกีที่ชนะมานี่ถือว่าใช้ได้ครับประการนิบัติที่เราดักหนักๆหลายลูกครับทางกิ๊กยางก็ยังเหนียวยังตื้อยังทรมานคนอยู่โดนเข้าไปหนักๆนะครับไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ยังเดินอยู่ครับพิชิตต้องดึงจังหวะนิดหนึ่งทางกิ๊กยางเดินเข้ามาครับทิ้งซ้ายมาไกลๆดีทิ้งซ้ายทิ้งขวาจริงโอ้โหต่อยไม่มีหยุดครับต่อยไม่หนักนะอาจารย์นะพอเพื่อนหนักกล้ามปูยับขวาของพิชิตนั้นทำงานดีนะอาจารย์ทำงานดีครับแล้วก็แผลที่ใส่นั้นก็ตอนนี้ดูว่าเลือดไม่มีออกมารบกวนนะโดนเยอะนะครับ
ไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าพวกเรานี่หายไปถึง11เดือนเกือบปีแต่ว่าชกได้ถึงขนาดโอ้โหดูความหมั่นเหมือนกันนะครับระหว่างทางกิริยานี่ทะเลาะไม่หยุดกิริยาผิดด้วยนะครับชกตลอดเลยแล้วก็ศีรษะอันตรายจริงๆไป9ยกครับยกต่อมานี้จะเป็นยกที่10ครับขอขอบคุณครับคุณวินัยผู้ชมทางบ้านพัฒนาจังหวัดที่ฟรีตัดสินยังลงท่านดูเบียร์แบล็คไทเกอร์น้ำมันเครื่องใดเดียวคุณเป็นตาเป็นบ้านแซ่บอาหารเสริมสำหรับข้ามาเป็นเทมิโกะจังหวัดครับแล้วก็คุณสมยศสุพรรณบุรีครับพระรามเก้าพลาซ่าโชว์ศิลปินตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยไปบนเวทียุคที่10ในยุคที่9กองทัพยกเราเริ่มจะจับทางเรียกว่าล่อชุดใหญ่ใส่สูตรตั้งเบนไปแล้วแต่ว่าปลายยกมาโดนทางกิจยาเนี่ยชนตลอดเป็นมวยที่มีประสบการณ์สูงและซ้ายด้วยแต่ผมว่าแห่งปัดดีสวยเวลาการชกนี่11เดือนนะครับต้องขอบคุณทางคุณสมชายไตรพิษเร็วไปเก็บเนื้อเก็บตัวที่นั่นเลยที่ค่ายสอนสกุลพันธ์กาญจนบุรีมีทั้งหยกไทยซินอ้ออีกคนหนึ่งด้วยนะครับพิชิตครับคอยรบกวนตลอดแต่แกดื้อเหลือเกินครับทางด้านนักชกจากเกาหลีใต้รายนี้นี่แรดเรียกพี่หินเรียกพ่อนะครับต้นเท่าไหร่นี่ไม่มีจุดไม่มียุบครับยกนี้เป็นยกที่9นี่ครับหมัดจับขวาทำงานได้ดีเหลือเกิน11เดือนครับของการหยุดไปนี่นะครับสถาบันจะพีเอทั่วโลกยอมรับครับแชมป์โลกจะพีเอครับนี่เดินแล้วเอาอะไรยังไงอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ครับจุดไม่ได้การเตือนครับอย่ากดครับหัวอย่ากดแม่พิชิตนี่เหนื่อยเลยนะครับวันนี้การผู้ห้ามเรียกแมนแฮมชาวออสเตรเลียมาดูเนื้อสวยๆทางนั้นนะครับแต่ว่ายิ่งชกยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินตลอดนี่นะครับดูสาว1 2ความสวยความพิ้วออกเรียบออกเชิงดูแม่หมัดขวานี่กระแทกหน้านะครับสวยงามจริงๆของพิชิตแต่ต้องระวังหมัดหลังของชางกิจยาไว้ด้วยโยกต้องจับตลอดครับอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เลยครับทางด้านพิชิตนี่แล้วท้อไม่ได้ด้วยแต่ก็ดูเหลือเกินครับกับการมาวันนี้เดือดที่มาตำแหน่งดูบีเอครับทางด้านชกจากเกาหลีใต้นี่หัวมาก่อนครับจะสังเกตโอ้โหมาหนึ่งสองสามมาเป็นชุดเหมือนกันเป็นมวยเท่าที่ดูแล้วนี่เป็นมวยที่มีวินาทีทองนี่เยี่ยมยอดเลยจากเกาหลีใต้รายนี้ยกนี้ในยกที่9ครับคุณผู้ชมนี่ครับมวยระดับอย่างนี้แล้วก็มีอีก2คนนะครับที่ว่าทั่วโลกต้องยอมรับก็คือริคาร์โดโลเปซคนหนึ่งแล้วก็อันวาเรสอีกคนนะครับมาดูว่าพิชิตผ่านไฟนี้อย่างสวยงามไปแล้วข้างหน้านะครับจะไปชกกับอันวาเรสนี่วันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่นะครับรอโปรโมเตอร์โลกคือดอนคิงจะที่อเมริกานะครับพิชิตของเราในรุ่นไลฟ์ไฟวีของสมาคมมวยโลกแต่วันนี้ดูแล้วเหนียวนึบไปหมดเลยนะครับชางกิ้งยางเนี่ยผมกินยาผิดเดินไม่หยุดจริงๆมาโดนหมัดซ้ายหมัดนี้หน้าหายเลยทีเดียวและวันนี้ถ้าบอกว่าป้องกันแชมป์ได้นะครับคุณชัยพักศิริวัฒน์จะได้มอบรางวัลพิเศษให้ด้วยแล้วก็เลี้ยงต้อนรับที่ชัยภูมิด้วยนะครับพร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยตูนซีแลนด์มาพบกันสี่คู่ดีของไทยก็ขอขอบคุณครับเครื่องดื่ม M150 พลังเอ็มพลังใจเกินร้อยมหาชัยวิลล่าครับคุณธนเทศศรีคำชาครับตาพ่อเซนเจอร์คุณสมชายนิติวัฒน์กุลครับ13เหรียญทองครับ10ต้องผ่อนแล้วครับตอนนี้ผ่อนไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ยก10ครับเริ่มผ่อนเพราะว่าปะทะกับทางด้านนักมวยเกาหลีนี่โอ้โหมากๆไม่ได้ครับรายนี้มาเรื่อยครับพิชิตนั้นต้องบล็อกไว้รัดไว้อะไรไว้ตลอดครับตื่นครับกรรมการจากออสเตรเลียครับไม่ให้หนีบหมัดครับยิ่งต่อยิ่งแรงครับทางการพิชิตนั้นต้องคอยโฉบครับได้ลูกจัดๆแล้ววนออกไม่แรงด้วยถ้าชนเชือกเลยครับดูรับการกระยำต่อยยิงเรื่อยครับต่อยประเภทลำคาญครับต่อยไม่หนักแต่ต่อยลำคาญต่อให้มีความลำคาญดูครับโอ้ขึ้นมาลำตัวครับเน้นมาลำตัวทีนั้นต้องยับประกันยับไว้ยาวๆครับไม่ให้เข้านี่ครับดักลูกสวยๆขวาครับมาตามด้วยซ้ายออกลูกสวยงามครับเก็บไว้เรื่อยครับลูกฉาบฉวยเก็บไว้เรื่อย
สำหรับพิชิตต่อและออกครับต่อและออกมาทางทางคิกยางนี่จริงๆครับชนะโยชัมแซนี่ไม่ธรรมดาดีกีชนะมากาโม่ของฟิลิปปินส์อิตาฮาแชมป์เงา WBC นะครับรายนี้ถือว่าเป็นแชมป์มาตรฐานห้าเดือนมาเป็นชุดยิ่งต่อยิ่งแล้วเวียงเวียงไปเวียงมาบ้างไงครับกรรมการไม่เตือนครับยิ่งต้องประคองครับต้องกอดนะครับช่วงนี้การคิดยางมาให้กอดเตือนครับการเตือนอย่ากอดกันต้องฉากครับใช้ฝีมือครับใช้ลูกหลบหลีกทำท่าครับเท่าเหมือนการพิชิตต้องหลบต้องหลีกครับยิ่งมาหนักไม่ได้ตัวขาครับต้องหลบพยายามหลบหลีกเรื่อยไม่พักท่าด้วยโอ้ผู้เหลือเพียงยกเดียวโอ้จอมแซนเร่งอย่างทางด้านทางคิดการนั้นเร่งครับเร่งดูครับเร่งต่อยลำตัวทำท่าแผ่วครับพิชิตโอ้โหยก11นี่ไว้ยาวๆตีหัวเข้าบ้านครับพิชิตต้องเต่าไม้นี้หลบหนีไปเรื่อยหมดยก11ครับเรื่อยยกเพียบครับเพราะว่ายกนี้นี่ที่ผ่านมานะครับเขาก็อุ้ยและเดินตลอดชกได้ดีใช้ได้ทีเดียวทางกิ๊กยางนี่ทะเลาะไม่หยุดทะเลาะไม่เลิกก็มาลุ้นกันต่อครับในยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายครับคุณชาญชัยครับที่เรือเวทีไปเกือบปีนี้วันนี้มีผลเลยนะครับมีผลจริงๆเพราะว่าชกระยะยาวนี่พวกเราดูโดนลำตัวไปหลายหมัดนี่มีอ่อนเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณครับคุณนรินทร์ศรีงามครับกรุงเทพการประมูลรถยนต์มีการประมูลรถกันทุกวันพุธศุกร์เสาร์บ่าย2โมงครับบริษัทนิคอนจะมีข้อมูลจำกัดเครื่องดับเพลิงนิคอนเครื่องดับได้ฉับไวครับมายกสุดท้ายครับไปบนเวทีตอนนี้แม่สาวไม่โอ้โหโดนไปแล้วพิชิตแม่ชางกิ๊กยางเนี่ยเหนียวหนึบเป็นตังเมไปเลยนะครับเจ้าพลังสมเดินตลอดประเภทอ่อนนอกแข็งในนะครับกลางๆนี่ระหว่างยก7ยก8นี่โดนเยอะแต่ทำท่าจะแย่พอหลังๆมาแล้วนี่พละกำลังพลังสมนี่มาจากไหนไม่รู้นะครับสงสัยจะโดบ M150 ครับนี่ครับแรงเกินใครใจเกินร้อยแล้วก็เดินจริงๆครับแม่ตั้งแต่ยกที่1มาถึงตอนนี้ยกสุดท้ายนี่ไม่มีจุดแม่แรงไม่กลัวร้อนด้วยนะครับคือชางกิ๊กยางชาวเกาหลีใต้นะครับมาโดโหโดน2หมัดเนื้อเลยนะครับระหว่างเน้นๆของพิชิตเลยหุกขวาสั้นๆดูลีลาการชกออกเหลี่ยมออกเชิงดูสายตานะครับพวกเราประมาทไม่ได้นะครับเรื่องพละกำลังนี่ของเขานี่เหลือเกินเหลือเฟือจริงๆมาคุณสมิงขาวครับ11เดือนครับที่หยุดไปของพิชิตแล้วต่อยได้อย่างนี้นี่ต้องชมเชยครับมาต้องยอมรับว่าสุดยอดเลยนะครับหายไปถึงขนาดนี้โอ้โหหมัดนี้เต็มหมัดเลยนะครับเรียกว่าเป็นหมัดบวกซ้ายของพิชิตนะครับเดี๋ยวถลาอะไรอีกหมัดนึงทำท่าเป๋เลยนะครับเปรี้ยงเข้าไป2หมัดเร่งแล้วนะครับต้องระวังขาตกไม่ได้เหมือนกันมากชางกิ๊กยางนี่ประเดี๋ยวเดียวนะครับมันประเดี๋ยวเดียวตีทีแล้วโดนทุกขวาอีกหมัดนึงตัวเองก็โต้เหมือนกันโดนซ้ายของพิชิตเมาแล้วเป๋เลยนะครับเลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้โดนซ้ายอีกหมัดนึงขวาตามก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายครับอาวุธอะไรมีนี่ต้องใส่ให้หมดครับตอนนี้นี่ประมาณนาทีกว่าครับดูครับมาพี่น้องแฟนมวยไทยในสนามนี่ตอนนี้ตบมือเชียร์กันเกี่ยวเต็มไปหมดครับความสนุกสะใจครับการป้องกันตำแหน่งของพิชิตชอศิริวัฒน์ WBA ครับสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับสุดยอดเลยนะครับชกวันนี้นี่เกินไปเกินอยู่แตกด้วยนะครับปากคอนี่แตกเล็ดไปหมดเลยนะครับชางกิ๊กยางของเราก็โดนทุกขวายหมัดแม่หมัดหน้านี่ทำลายจังหวะได้ผลจริงๆเป็นมวยที่ชกแล้วทันสมัยมากนะครับพิชิตชอศิริวัฒน์ดูเตรียมแม่ชางกิ๊กยางนี่เดินไม่เลิกทะเลาะไม่หยุดเรียกว่ากินยาผิดตลอดหน้าโดนสามหมัดเนื้อๆเลยนะครับชุดใหญ่ชุดนี้ออกนิดนึงมาถึง12ยกได้ขนาดนี้ต้องยอมรับสุดๆจริงๆเหลืออีกนิดเดียวหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหดูครับ
11เดือนกับการกลับมาครั้งแรกวันนี้ของพิชิตชอศิริวัฒน์นี่แม่เล่นเอาโปรโมเตอร์ทรงชัยนั่งนิ่งดูเฉยไม่ได้ครับต้องไซต้องลุ้นกันแบบชนิดตัวโก่งนะครับคุณป่าครับสำหรับพิชิตนั้นท่านผู้ชมครับพิชิตนั้นวันนี้ถ้าชนะนะครับอันวาเลสหรือโลเปสนั้นรออยู่ครับนะครับทางด้านพิชิตของเราวันนี้ต้องดูครับว่าวันนี้ที่เป็ดเตือนในที่คุณป่าว่าตอนนี้ท่านประธานครับท่านประธานการจัดการแข่งขันครับคณะท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยครับคณะท่านวีระมุสกพงศ์ก็จะขึ้นไปเรียกว่าเตรียมตัวครับการแข่งขันให้กับนักมวยผู้ชนะครับและอีกท่านหนึ่งที่ขึ้นเวทีครับสนามใบหน้าของพิชิตชอศิริวัฒน์นี่12ยกผ่านไปแล้วนี่ยังสดชื่นแจ่มใสครับคุณป่าถือว่าเยี่ยมมากนะคุณป่านะ11เดือนไม่ได้ชกนี่และออกมาชกในรูปนี้คือทะเลาะกันนะท่านผู้ชมครับต่อไปนี้เป็นผลของการให้คะแนนกรรมการให้คะแนนชาวญี่ปุ่นทาเคชิชิมากาวะให้พิชิต120คะแนนให้ซางกิกยัง110คะแนนกรรมการให้คะแนนชาวฟิลิปปินส์ซินเวสเตอร์อาบายอินซาให้พิชิต115คะแนนให้ซางกิกยัง113คะแนนและกรรมการให้คะแนนชาวญี่ปุ่นทาเคียวฮาราดะให้พิชิต118คะแนนให้ซางกิกยัง111คะแนนพิชิตชอศิริวัฒน์เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับและก็โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญพระท่านวีระมุสิกพงศ์นะครับได้ให้เกียรติคาดเข็มขัดให้กับแชมป์ชาวไทยนะครับพิชิตชอศิริวัฒน์ครับพิชิตชอพิชิตชอศิริวัฒน์ครับสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็พระท่านนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวีระมุสิกพงศ์นะครับก็แสดงความยินดีต่อพิชิตชอศิริวัฒน์ได้บาดแผลด้วยนะครับในการชกกับชางคิกยางน้ำลายเหนียวคอเลยทีเดียวนะครับกว่าจะชนะได้